ที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมคะต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีโอกาสพูดคุยกันไปรอบหนึ่งนะคะสำหรับสถานการณ์ราคาทองคำซึ่งก็สัปดาห์นี้ก็จะมีหลากหลายปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อทองคำด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ท้ายๆสัปดาห์ทีนี้พอช่วงกลางสัปดาห์พอดิบพอดีมันก็จะเห็นความผันผวนของราคาเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาทบทวนมาฟังกันอีกรอบหน่อยดีกว่านะคะว่าช่วงนี้จะวางแผนการลงทุนในทองคำกันอย่างไรดีค่ะพูดคุยกันกับคุณเบนจมามาอินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะเหมือนช่วงนี้ก็จะตุ้มๆ ต่อมๆกับราคาทองคำนะคะบางทีก็ลงแบบตกใจเหมือนกันถูกต้องค่ะราคาทองคำตั้งแต่วันจันทร์ต่อเนื่องมันจนถึงณขณะนี้จะเห็นได้ว่ายังคงแกว่งตัวในกรอบนะคุณแพลวคะมีการขึ้นไปทำระดับสูงสุดในระหว่างสัปดาห์ได้แค่ประมาณ 1,961 ยูโรต่อทรอยออนซ์ในขณะเดียวกันค่ะโลระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็ลงมาได้แค่ประมาณ 1,911 ถึง 1,914 ยูโรต่อทรอยออนซ์เท่ากับว่าสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ไม่มากนักค่ะเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วที่เหวี่ยงกันทีละร้อยเหรียญนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยกรอบการแกว่งตัวแค่ประมาณ50เหรียญเท่านั้นเชื่อได้ว่าส่วนหนึ่งตลาดกำลังรอดูความชัดเจนในช่วงปลายสัปดาห์อย่างที่มีข่าวระบุค่ะว่าธนาคารกลางสหรัฐนะคะจะมีการส่งสัญญาณเรื่องของการเปลี่ยนกรอบนโยบายเงินเฟ้อหรือเปล่านะคะแน่นอนว่าเราจะต้องติดตามถ้อยแถลงของนายเจอโรมพาวเวลประธานเฟดค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ 20:10 นาทีของวันพฤหัสตามเวลาไทยค่ะคุณแพลวต้องติดตามนะคะถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนเฟรมเวิร์คหรือว่ากรอบนโยบายเรื่องของเงินเฟ้อไปเป็นการใช้อัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยนะคะซึ่งนโยบายนี้เนี่ยเท่ากับว่าบางช่วงบางตอนในอนาคตเนี่ยตัวสหรัฐอาจจะปล่อยให้เงินเฟ้ออยู่สูงกว่า 2% ค่ะโดยที่เฟดจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะคะคุณแพลวซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะหนุนทองคำให้มีการปรับตัวสูงขึ้นได้ตลาดก็กำลังรอดูนี่แหละค่ะว่าตกลงแล้วประธานเฟดเจอโรมพาวเวลจะมีการส่งสัญญาณเรื่องนี้หรือเปล่าถ้ามีทองก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นกลับกันถ้าหากว่าไม่มีตลาดจะผิดหวังค่ะเหมือนกับที่ผิดหวังรายงานการประชุมเสร็จนะคะคุณแพลวคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนทองคำก็จะต้องจับตาดีๆในช่วงวันพฤหัสค่ะศุกร์ก็มีอีกหนึ่งอีเวนท์ที่เราคุยกันเมื่อวันจันทร์นะคะก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองเขาก็จะมีการสปีชค่ะเป็นไลฟ์สดจากทำเนียบขาวเลยนะคะจะตรงกับช่วงประมาณ 7:30 ไม่เกิน 10:00 ตามเวลาบ้านเราในช่วงเช้าของวันศุกร์ค่ะก็ต้องติดตามว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการพูดถึงนโยบายต่างประเทศมีการพูดถึงจีนหรือเปล่านะคะถ้าว่ามีเรียกว่าวลีเด็ดๆนะคะที่ส่งผลต่อสินทรัพย์หลายๆตัวนะคะโดยเฉพาะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเนี่ยราคาก็อาจจะผันผวนได้ในช่วงเช้าวันศุกร์ค่ะดังนั้นตอนนี้ตลาดก็เลยรอดูอยู่นิ่งๆใกล้ๆ 1,900 เหรียญทั้งค่ะรอดูก่อนที่จะเลือกทางอีกครั้งนึงในช่วงปลายสัปดาห์แต่จะว่าไปแล้วสมมติคนที่อารับความเสี่ยงได้จะเข้าไปถ้าเห็นราคาแถว 1,900 เนี่ยเราควรจะเก็บเลยไหมคะหรือว่ารอให้สถานการณ์มันชัดเจนก่อนเลือกข้างก่อนว่าจะไปทางไหนถ้าเราความเสี่ยงได้น้อยรอให้เลือกข้างก่อนค่ะเพราะว่า 1,900 เหรียญเนี่ยถ้าหลุดเนี่ยก็มีโอกาสที่ทองคำจะปรับฐานลึกนะคะคุณแพลวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดก็ไม่ต้องรีบร้อนเข้าซื้อค่ะรอดูการตั้งฐานของราคาแล้วค่อยเข้าซื้อครั้งนึงนะคะในขณะเดียวกันค่ะคนที่รับความเสี่ยงได้มากแล้วก็ต้องการเทรดดิ้งในระยะสั้นก็จะเห็นได้ว่าสัปดาห์นี้ก็พอมีแก๊ปให้เก็บกำไรได้ค่ะคุณแพลวก็คือมีการเข้าซื้อในโซนใกล้ๆ1,900 เหรียญนะคะอาจจะเป็นในโซน1,911ถึง1,900